ส่วนทางด้านทานฮองนายกรัฐมนตรีกี่แก้วไข่คำพิทูลก็ได้เคลื่อนไหวในการไปติดตามสภาพน้ำท่วมอยู่ตามเขตแม่น้ำของในนครหลวงเมืองจันทน์ในวันที่13กันยายน2024นี้ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวติดตามสภาพน้ำท่วมอยู่เรียบแคมป์แม่น้ำของในนครหลวงเมืองจันทน์เป็นต้นแมนเขตเมืองศรีโคตรตะบองมีบ้านหนองดาและบ้านดันคำและเขตเมืองสังทองเพื่อลงไปสุขยู่และให้กำลังใจต่อกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้พร้อมทางได้มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยจำนวนหนึ่งท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลได้ต่างหน้าให้แก่กองทุนคุ้มครองภัยพิบัติขันศูนย์กลางมอบเงินจำนวน200ล้านกีบให้กองทุนคุ้มครองภัยพิบัติขันนครหลวงเมืองจันทน์เพื่อนำใส่เข้าในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่นครหลวงเมืองจันทน์ในปี2024พร้อมนี้ท่านก็ยังได้มอบเงินส่วนตัวของตนเองจำนวน100ล้านกีบให้แก่กองทุนคุ้มครองภัยพิบัติขันนครหลวงเมืองจันทน์ต่างหน้ารับโดยเมนทานศิริราชทงสินทองเพ็งรองเจ้าของนครหลวงเมืองจันทน์และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมด้วยน้ำดื่มให้กับบรรดาบ้านก็คือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่2เมืองดังกล่าวสืบอีกในโอกาสนี้ท่านที่แก้วไข่คำพิทูลก็ยังได้แสดงความยืดหยุ่นถามข่าวต่อกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งได้ให้กำลังใจและเน้นต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบให้มีสติระวังตัวต่อกับสภาพฝนตกอย่างต่อเนื่องที่อาจจะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมขังขึ้นตื่มอีกในระยะ 1-2 วันต่อหน้านี้พร้อมทางได้ให้ข้องให้ทุกภาคส่วนจงได้พร้อมกันเกี่ยมยกย้ายวัตถุสิ่งของที่มีค่ารวมถึงสัตว์เลี้ยงของตนเองไปไว้บนที่ปลอดภัยและให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องสำหรับเมืองศรีโคตรตะบองมีหลายบ้านที่ได้รับผลกระทบเป็นต้นก็เป็นบ้านดันคำและบ้านนองดาที่ได้รับผลกระทบนักซึ่งมี2ห้อยกว่าครอบครัวในนี้บ้านนองดาแม้นมีจุดเสี่ยงอยู่2จุดคือจุดประตูน้ำบ้านนองดาและเขตขัวน้ำมูลเนื่องจากประชาชนได้ปลุกเหือนอยู่บอนตำส่วนบ้านดันคำเป็นมีอยู่3จุดคือเขตปั๊มน้ำมันบ้านดันคำซึ่งเป็นจุดเสื่อมต่อหาบ้านนองดาเขตทาเฮือข้ามไปบ้านดอนสิงสู้และจุดสี่แยกของบ้านดันคำนอกจากนั้นประชาชนที่อาศัยอยู่บ้านดอนสิงสู้ก็ยังได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันปัจจุบันนี้ทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเป็นต้นกอแมนสาวนุ่มกำลังตำรวจทหารได้ขุนเขียวยกย้ายปัตตชนรวมทั้งเครื่องของที่จำเป็นและสัตว์เลี้ยงขึ้นไปไว้บนสูงและปลอดภัยแล้วส่วนอยู่ที่เมืองสังทองมีทั้งหมดอยู่12บ้านมี216ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมพร้อมนี้เส้นทางเลขที่11จุดใต้บ้านสัมพันธาก็ถูกน้ำท่วมยาวประมาณ500เมตรและเหนือบ้านแก้งหม้อท่วมประมาณ200กว่าเมตรเฮ็ดให้รถจักรและรถเก๋งบ่สามารถเที่ยวทางได้ใน2จุดดังกล่าวนี้ปัจจุบันทางคณะกรรมการป้องกันและคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองขันบ้านก็ได้มีการยกย้ายประชาชนที่ถูกผลกระทบจากน้ำท่วมไปอยู่เขตที่ปลอดภัยพร้อมทั้งได้ใส่กำลังพนักงานทหารตำรวจเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของภายในเฮือนออกไปไว้เขตที่ปลอดภัยแล้ว